ลำดับต่อไปจะเข้าสู่การบรรยายพิเศษนะคะหัวข้อโอกาสทางธุรกิจผ่านช่องทางบริษัท24 Shopping ค่ะวิทยากรของเราวันนี้คุณสวรรญ,ญาพิพัฒน์ไพศาลผู้จัดการทั่วไปอาวุโสบริษัท24 Shopping ค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านนะคะ วันนี้นะคะกล้วยก็เป็นตัวแทนของ24 e n Shopping นะคะบริษัทลูกของกลุ่ม CPL นะคะซึ่งเราก็ดำเนินธุรกิจที่นอกเหนือจากช่องทางการแคตตาล็อกเป็นออนไลน์เป็น call center เป็นทีวีช้อปปิ้งนะคะซึ่งก็นับว่าเป็นท่อนที่อยู่ ค่อนมาทางปลายน้ำละนะคะก็คือเป็นทางเลือกให้กับทางผู้ประกอบการที่จะใช้บริษัทเราเนี่ยเป็นช่องทางในการขายสินค้าที่ผลิตขึ้นมานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกรที่มีผลิตสินค้าแปรรูปเนี่ยมาผ่านช่องทางเราเหลายร้อยรายการนะคะก่อนอื่นนี่ก็จะแบ่งปันข้อมูลให้พี่ๆทราบว,ว่าช่องทางการขายของเราในสมัยนี้เนี่ยมัน มันแปลกมันมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะเริ่มจากที่แบบซิงเกิลชานแนลแล้วตอนนี้นี่เป็นคอสชานแนลแล้วก็กําลังจะเป็นอมนิชานแนลซึ่งที่คุยคุยคุยกันก็คือเรื่องของ O2O นะคะก็คือออฟไลน์ทูออนไลน์แล้วก็ออนไลน์เนี่ยกลับมาที่หน้าร้านออฟไลน์ line, ได้ยังไงบ้างนะคะก็จะมีข้อมูลส่วนหนึ่งที่ที่มาจากการสำรวจของทางเอ d ด e d าเอดาก็คือเป็นสำนักฮานิตอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่เขาดูแลเรื่องของการ สร้างให้อ e ีคอมเมิร์ซไทยเนี่ยเติบโ,โตนะคะอันนี้เพิ่งเป็นเซอร์เวยล่าสุดที่เขาเพิ่งทำการสำรวจมาประจำปี60นี้นะคะก็พบว่าในแง่ของการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยพี่ๆอาจจะเห็นข้อมูลจากหลายสื่อแล้วล่ะนะฮะว่าคนไทยเนี่ยอยู่กับหน้าจอวันหนึ่งเกิน6ชั่วโมงนูน่นนี่นั่นนะะทำให้การซื้อขายเนี่ยมันเอียงไปทางที่หน้าจอมือถือแล้วก็ทางทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ะะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาทำไมถึงต้องมาซื้อสินค้าที่ที่เป็นเป็นช่องทางที่ออ,ออนไลน์เพราะว่ามันสะดวกมีส่งถึงบ้านด้วยส่งฟรีด้วยราคาก็ถูกกว่าด้วยนะะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พฤติกรรมของคนไทยเนี่ยเ,ออเริ่มที่จะไปซื้อสินค้าที่ผ่านช่องทางออสมัยใหม่มากขึ้นนะะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ ความทีต่างๆอันนี้ข้อมูลนี้พี่ๆสามารถจะเข้าไปที่เว็บไซต์เอ็ด้านะคะแล้วก็เข้าไปที่ไอคอนดาวน์โหลดเอกสารสําคัญนะคะซึ่งจะเป็นผลสลํารวจล่าสุดของปีนี้เข้าไปดูได้เลยนะคะอันนี้เราก็จะดึงเข้ามาเพื่อที่จะบอกพี่ๆว่าแล้วเราอ่ะเอาข้อมูลอันเนี้ยไปต่อยอดการขายให้กับพี่ๆผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ในเครือข่ายเราเป็นพันๆลายได้ยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลล่าสุดเนี่ยสองล้านละ 2.8ล้านล้านในแง่ของการซื้อขายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์นะฮะซึ่งเป็นทั้ง B2B แล้วก็ B2C ด้วยถ้าพี่ๆเห็นในในประเทศเนี่ยเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยการขายออนไลน์ของคนไทยเนี่ยยังอยู่ในประเทศแต่หันหลังจากไปนัดอีก3ปีเนี่ยคนไทยไปขายของที่ออนไลน์ต่างประเทศมากขึ้นนะฮะซึ่งเราเนี่ยก็ทดลองเหมือนกันเอาช่องทางของเราเนี่ยออนไลน์เนี่ยออฟ O2O เนี่ยพา SME ของเราเนี่ยไปขายที่เว็บไซต์เมืองจีนซึ่งเดี๋ยวจะแชร์ให้พี่ๆทราบว่าเราทดลองไปยังไงได้บ้างนะฮะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบนะฮะรูปแบบที่ที่ก้อนที่ใหญ่ที่สุดก็คือ B2C ก็คือผู้ปรกอบการขายให้กับทางลูกค้านะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของลูกค้าขายกันเองใน IG ใน Facebook อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็เป็นที่ธุรกิจขายให้กับ ทางธุรกิจกันเองเรื่องการประมูลต่างๆแล้วก็ขายให้ทางภาครัฐพวก e auction นะฮะทีนี้ถ้าเกิดเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งเนี่ยเวลามีสินค้าอยู่ในมือเนี่ยจะไปขายกับใครบ้างนะฮะก็มีพี่ๆ SME หลายรายที่ผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วนะ,ะอาจจะมีสูตรจากเจ้าคุณปู่สูตรสมุนไพรอะไรต่างๆเนี่ยผลิตขึ้นมาแล้วจะไปขายที่ไหน ก็เดินมาหาเราจากวิเศษแมทชิ่งบ้างอะไรบ้างก็มาปรึกษากันว่าสบู่ธนาคารก้อนนี้จะขายยังไงได้บ้างนะคะหรือบางท่านเนี่ยยังไม่มีสินค้าแต่มีตลาดมีคอนเน็กชันก็มาคิดกันว่าเอ๊ะจะเอาอะไรเข้ามาขายนะคะซึ่งก็สามารถที่จะเริ่มได้ทั้ง2ช่อง2แบบก็คือมีสินค้าแล้วหรือยังไม่มีแล้วคิดจะทําอะไรก็มีบางคนจัดวิเศษแมทชิ่งเนี่ยยังไม่มีสินค้าในมือเลยเพียงแค่คิดว่าอยากจะขายของที่เกี่ยวกับสมุนไพรก็เดินมาปรึกษาเรา ะะซึ่งเราก็มีข้อมูลในในแง่ของเชิงกันแนะนำแล้วก็แบ่งปันให้นะะอันนี้พี่จะเห็นว่าพอพี่คนนี้ผลิตของมาไม่รู้จะไปไหนออฟไลน์ออนไลน์งงไปหมดนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางบริษัทของเราเนี่ยทางผู้ใหญ่ก็เลยคิดว่าเซเว่นมีหมื่นสาขาแล้วเนี่ยมีสินค้าที่เป็นโกสซลี่เครื่องดื่มมีอาหารแล้วเนี่ยแล้วสินค้าอื่นๆที่ในร้านเลี้ยงไม่ได้เนี่ยร้านห้องแถวสองห้องอพื้นที่จำกัด ถ้าเราอยากจะขายสินค้านอกเหนือจากนี้เนี่ยทำยังไงนะะเราก็เลยต้องเบ่งไปที่ช่องทางอื่นๆที่พี่ๆเห็นเล่มที่ท,ที่ได้รับแจกก็จะเป็นเล่มของแคตตาล็อก2 4แคตตาล็อกอันนี้เนี่ยก็รองรับสินค้าอื่นๆนอกเหนือจากในร้านแล้วก็เป็นช่องทางอื่นๆที่เข้าถึงผู้บริโภคนะฮะเราก็พิมพ์รอบหนึ่งประมาณ5 0 0แสนเล่มแล้วก็เอาสินค้าของพี่ๆ SME เมนี่ยมาลงเล่มตีพิมพ์แล้วก็จำหน่ายเป็นอีกช่องทางหนึง่งนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันที่ที่ขายอยู่ใน ในเล่มแคตตาล็อกเนี่ยมันจะออโต้ขึ้นเว็บไซต์ด้วยนะคะในเล่มแคตตาล็อกเราเนี่ยมีสินค้าประมาณเกือบ2,000รายการนะคะพอลงตีพิมพ์ในเล่มปุ๊บขาย2เดือนเนี่ยวันแรกที่ขายเล่มแจกไปเนี่ยจะออโต้ขึ้นเว็บด้วยนะะอันนี้ก็จะทำให้สินค้าของพี่ๆ SME เนี่ยมีช่องทางการขายเพิ่มขึ้นทั้งออฟไลน์ก็คือเล่มแคตตาล็อกแล้วก็ออนไลน์ก็คือออโต้ขายในเว็บ นะก็จะทําให้มีช่องทางในการเข้าถึงสินค้ามากขึ้นนะฮะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถสั่งผ่าน call center 24ชั่วโมงได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเป็นช่องทางที่เอ็มเกอจย์พูดถึงว่าจะเป็นค่อนมาทางปลายน้าละเป็นช่องทางเป็นหนึ่งทางเลือกให้กับพี่ๆผู้ประกอบการเนี่ยได้เลือกว่านอกจากจะไปไปออกบูธขายแล้วนะฮะไปตามห้างต่างๆแล้วนะฮะไปแมคโครแล้วแล้วจะไปที่ไหนได้อีกนะฮะเราก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ให้พี่ๆเขาได้ลองดูว่าสินค้าจะเข้าถึงผู้บริโภคได้อีกทางนึงยังไงบ้างนะคะเพราะว่าในเล่มแคตตาล็อกเราเนี่ยมีฐานลูกค้าอยู่ประมาณเกือบ2ล้านคนนะคะแล้วก็เว็บเว็บไซต์ของเราเนี่ยเว็บใหญ่ก็มีเดือนหนึ่งมีคนเข้าเว็บเนี่ยประมาณเกือบ2ล้านคนเหมือนกันนะะสินค้าก็จะมีโอกาสได้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นมากขึ้นการที่ลูกค้าเห็นสินค้ามากขึ้นก็จะนําไปสู่การซื้อมากขึ้นก็คือ conversion rate ที่ เหมือนกับว่าคนเข้ามาใน,ในเว็บร้อยคนซื้อ2คนประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องมีการแตกช่องทางในบริษัทของ24 Shopping ชองเนี่ยรองรับการขยายตัวของผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็สินค้าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าร้านเราเนี่ยมีพื้นที่จำกัดเราก็ต้องพาสินค้าที่ไซส์ใหญ่อะไรต่างๆพวกนี้มาขายนอกร้านนะฮะโดยการที่ไป,ไปเล่มไป,ไป,ไ,ปไปคอแล้วก,แวก็แล้วก็ไปเว็บไซต์แล้วเราก็มี ช่องทางที่เป็นพันธมิตร t o Select แล้วก็ O shopping, นะะเพื่อจะเอาสินค้าของพี่ๆบางท่านบางรายการเนี่ยไปขายที่ทีวีด้วยนะะเป็นเรื่องความร่วมมือกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มของของบริษัท24 Shopping นะฮะซึ่งเป็นช่องทางการขายหลักก็คือ านหน้าร้านเราจะมีเชลสองสองเชลเนี่ยตั้งอยู่ที่หน้าร้านด้วยเป็นเชลของ24นเดอ p ์ฟูปปิ้งเพื่อที่เอาสินค้าในเล่มของพี่ๆที่ขายดีเนี่ยไปทำไซส์เล็กแล้วก็ไปวางขายที่หน้าร้านโอกาสการต่อย,ยอดของพี่ๆผู้ประกอบการก็จะมีมากขึ้นจากเดิมทดลองขายในเล่มแคตตล็อกทำเป็นกระปุกครีมกระปุกนะฮะพอขายดีก็ทำเป็นไซส์เล็กแล้วก็ไปวางหน้าร้านก็จะได้รับการต่อย,ยอดแล้วก็เพิ่มปริมาณในการผลิตมากขึ้นนะคะ แล้วก็จะเป็นช่องทางเซอร์วิสต,ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของของ B2B นะะ B 2 B ก็คืออย่างเช่นมีเรามีการโครกับทางทูนะคะทูเนี่ยเวลาใช้บริการแล้วก็ย5บาบาทจะได้1แต้มแต้มเนี่ยสามารถเอามาแลกสินค้าในเล่มแคตตาล็อกได้นะ,ะเพราะฉะนั้นสินค้าของพี่ๆที่มาวางขายเนี่ยก็จะไม่ใช่แค่ขายผ่านเว็บ c a l หรือว่าทางแคตตาล็อกอย่างเดียว เรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นคอ์ปอรเรทต่างๆองค์กรต่างๆเนี่ยเราเอาสินค้าไปเชื่อมต่อกับเขาให้ลูกค้าเขาเนี่ยได้สั่งด้วยก็ถือเป็นช่องทาง B2B2C นะฮะอย่างเช่นของปตทบูการ์ดเนี่ยเขามีลูกค้าอยู่สมาชิกอยู่วันสองล้านคนเนี่ยเราก็เอาสินค้าของพี่ๆในเล่มเนี่ยไปให้ปตทดูว่าแต้มของบูการ์ดเนี่ยจะแลกสินค้าอะไรในเล่มได้บ้างเพราะนั้นสินค้าของพี่ผู้อการเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ถูก ใช้มากขึ้นนะะอันนี้ก็เป็นที่มาของของการช่องทางที่เราไปเชื่อม B 2 B 2 C นะะถัดไปก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเวลาลูกค้าท่านหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะสั่งผ่าน call center หรือว่าเว็บไซต์หรือว่ากรอก order form ไปสั่งสินค้าแคตตาล็อกที่หน้าร้านเนี่ยเราจะประมวลผลจ่ายเงินนะคะประมวลผลแล้วก็ไปส่งที่ร้านเซเว่นหมื่นสาขาแล้วก็หรือจะเลือกไปส่งที่บ้านก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มนี้ก็จะเป็นเป็นท่าหลักในการที่เราเ,ออเป็นช่องทางในการนำสินค้าเนี่ยไปสู่ผู้บริโภคนะคะอันนี้ก็คือเวลาเราต่อยอดอองานต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้แพลตฟอร์มนี้ลูกค้าจะสั่งที่ไหนก็ได้นะฮะสบู่ธนาคารโหลหนึ่งเนี่ยจะเข้าไปสั่งในเว็บก็ได้ข้าว5กิโลจะสั่งในเว็บก็ได้หรือโทรไป call center ก็ได้ฝนตกไม่อยากออกจากบ้านนะฮะโทร call center วันนี้สั่งก่อนเที่ยงคืนเนี่ย พรุ่งนี้ค่ำๆสินค้าจะถึงร้านละตามสาขาที่พี่ๆเข้าไปเข้าไปสั่งนะคะซึ่งก็ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็อาจจะสั่งวันจันทร์ถึงวันพุธถ้าเป็นกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคกลางเนี่ยสั่งวันจันทร์ก่อนเที่ยงคืนเนี่ยจะถึงประมาณอังคารค่ำๆนะคะอันนี้ก็คือถือเป็นเป็นเป็นหนึ่งในในช่องทางทางเลือกของทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ของทั้งผู้บริโภคด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเล่มแคตตาล็อกที่เรียนพี่ๆทราบว่าสินค้ามาลองขายในเล่มถ้าขายดีก็ทำไซส์เล็กหน่อยไปขายหน้าร้านซึ่งเดี๋ยวจะมีเคสตัตตี้ของพี่ๆที่เขามีสวนสมุนไพรมีปลูกมะเขือเทศอะไรพวกเนี้นะ,ะเขาก็มาลองขายในเล่มในเว็บก่อนปริมาณไม่เยอะนะฮะพอขายดีลูกค้าเป็นเป็นที่ตอบรับแล้วเนี่ยก็ค่อยไปที่หน้าร้านนะ ะะอันนี้ก็จะพูดถึงช่องทางของเล่มแคตตาล็อกที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในปีปีหนึ่งเนี่ยเราจะมีเล่มแคตตาล็อกเนี่ยแจกส่งไปหาสมาชิกเนี่ยทุกทุกสเดือนนะะมีเล่มใหญ่แจกทุกสองเดือนมีเล่มเล็กแจกในเดือนเดือนขี้เดือนคู่อะไรพวกนี้ทำให้ลูกค้าเราใน2ล้านคนเนี่ยทุกทุกเดือนจะได้รับเห็นเล่มของออสินค้าของ PPSME นะะแล้วก็สำหรับเว็บไซต์เนี่ยจะเข้าไปซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ เวลาลงเล่มเล็กเล่มใหญ่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะออโต้ขึ้นเว็บด้วยนะคะแล้วคอเซนเตอร์ก็คือสามารถล้อไปกับการออกเล่มพวกนี้ก็คือสั่งได้24ชั่วโมงนะคะอันนี้จะเป็นช่องทางของเว็บไซต์ของในบริษัทเรานะคะในกลุ่ม CPL จะมีดูแลอยู่3เว็บนะคะก็คือเว็บ Shop at 24เนี่ยจะขายสินค้าประมาณสัก50,000รายการก็คือเยอะแยะไปหมดเลยสินค้าของพี่ๆก็มีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในเว็บใหญ่นี้ นะส่วนเล่มแคตตาล็อกเนี่ยเรามี2,000รายการเนี่ยเราจะมีเว็บเฉพ,เฉพาะกิจด้วยเว็บนี้จะมี2,000รายการเฉพาะที่อยู่ในเล่มนะฮะซึ่งซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสับเซตของของเว็บนี้นะฮะก็จะทำให้กลุ่มลูกค้าทั้งเนี่ยเดือนหนึ่งเข้าประมาณ2ล้านคนอันนี้เดือนหนึ่งเข้าประมาณทั้ง5แสนคนนะฮะซึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ท,ที่ที่ไม่ค่อยที่ไม่ค่อยทับกัน จะเป็นคนต่างกลุ่มกันนะคะซึ่งแล้วก็จะเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งก็คือเว็บกระจายบุญออนไลน์นะคะเราก็มีการช่วยเป็นช่องทางให้ทางทางวัดที่ต้องการปัจจัยหรือว่าต้องการเ,เงินที่จะไปช่วยสร้างศางสนส,ส,สถานหรือว่าโรงเรียนหรือสถานีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลในชุมชนนะเราก็เป็นช่องทางในการที่จะให้ให้ผู้มีเจตสธานเนี่ยทำบุญแล้วก็นำเงินกลับไปให้ที่วัดได้นะคะ ตัวอย่างเช่นข้าวเนี่ยที่เราขายอยู่ในเล่มเนี่ยนะคะเวลาลงลงเล่มแคตตาล็อกแล้วเนี่ยจะออโต้ขึ้นเว็บด้วยนะคะซึ่งข้าวจริงๆเราไม่ได้ขายเฉพาะแบรนด์ที่เป็นตาฉัดมาบุญครองหรืออะไรพวกนี้เท่านั้นนะคะเราจะขายข้าวที่เป็นของทางพี่ๆเกษตรกรท้องถิ่นด้วยนะคะพี่เขาจะเอาไลซ์เบอร์รี่เอาทับทิมช um ุมแพอะไรพวกนี้มาฝากเราขายด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็ต้องมีเงื่อนไขนิดนึงก็คือจะต้องเป็นสินค้าที่มีออยนะคะข้าวของพี่ๆส่วนใหญ่อาจจะทามาแล้วแพ็คอะไรบรรจุถุงสวยงามแล้วมีแบรนด์มีอะไรแล้วแต่ว่าออยยังไม่ได้ขอนะคะซึ่งเราก็ต้องแบบแจ้งแจ้งพี่กลับไปว่าในแง่ของการตีพิมพ์สินค้าที่อยู่ในสื่อพวกนี้จำเป็นต้องเป็นสินค้าที่ผ่านมาตรฐานเบื้องตน้นก็คือเรื่องของออยเรื่องของอะไรพวกนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นวุ้นเส้นชอช้างที่เป็นเคสต์ดี้ที่เคยขายกับเรามาหลายปีละนะขายในเล่มเป็นวุ้นเส้นที่กุ้งอบวุ้นเส้นอะเติมน้ำเข้าไปใส่ซอสที่เขาเตรียมมาให้ใส่วุ้นเส้นเข้าไปเนี่ยแล้วเติมกุ้งที่บ้านเข้าไปเนี่ยทานได้เลยเหมือนขึ้นเหลาเลยอันเนี้ยขายจากแคตาล็อกก่อนแล้วก็ขยายผลไปที่เว็บไซต์ตอนนี้ก็ไปเมืองจีนละขายอุตลุดทำแทบไม่ทนันนะฮะซึ่งเขาก็เริ่มต้นจากอย่างเงี้ยค่ะ ทำแล้วก็ทดลองขายไปเดโมสินค้าตามงานแฟร์ตามบูธต่างๆอะไรเงี้ยพอเป็นที่รู้จักก็เข้ามาอยู่ในเล่มมาอยู่ในเว็บตอนนี้เซิร์ชเข้าไปว่าวุ้นเส้นชอช้างนี่มีขายเกือบทุกเว็บไซต์ล ada, 4, ะล a ซ a ด้า l ีเลเวนสี่ลพวกนี้มีมีอันนี้หมดเลยนะะก็ถ้าเป็นอีกช่องทางหนึ่งพี่ๆผู้ประกอบ,บการใครที่มี IG มี Facebook อะไรพวกนี้สามารถที่จะต่อลิงก์ในของเว็บไซต์เราเนี่ยแล้วก็กดไปซื้อได้ ะะไม่จําเป็นจะต,ต้องลงเล่มอย่างเดียวถ้ามี IG อยู่แล้วเนี่ยกดลิงก์อุตลุดไปแล้วไปซื้อในเว็บได้แล้วก็ไปรับที่เซเวน่นะฮะอันนี้เราก็จะเป็นเป็นหนึ่งในในช่องทางที่ทางองค์กรภาครัฐต่างๆเนี่ยแนะนำพี่ๆผู้ประกอบการเข้ามาหาเรานะะ,ะเกษตรกรที่ปลูกแตงโมเป็นผลผลเลยเนี่ยก็เคยนำมาพรีออเดอร์ที่เรานะะเมลอน มะม่วงมาหาชนอกอย่างเงี้ยที่เป็นลังอย่างเงี้ยก็เคยมาพีออเดอร์กับที่ของเราก็ได้สักแตงโมก็ได้สักพันกว่าพันกว่าเซตแตงโมไร้มเมล็ดตอนนั้นที่เราทําทดลองกันก็คือมีมีตลาดอยู่อยู่อยู่กลุ่มหนึ่งนะคะเราก็ทําการโปรโมทแล้วก็พีออเดอร์ลูกค้าก็สั่งผ่าน call center กับเว็บไซต์แล้วนัดกันว่าหลังจากจองครบ7วันปุ๊บอีกอีกเวันเราจะตัดแล้วก็นําส่งผ่านร้านเซเว่นเอสให้มารับแตงโมที่หน้าร้าน อันนี้ก็เคยทดลองมาแล้วนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีประเด็นบางอย่างเรื่องของเช่นลูกค้าอาจจะมีคําถามว่าออทำไมยังไม่หวานทําไม,มเมล็ดไหนโปรโมทว่ามีไม่เม็ดดาไม่เกิน7มนเมล็ดทําไมถึงมีเกินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิอากาศเพราะว่าออสินค้าที่เป็นของออผลไม้อะไรพวกนี้อาจจะ ควบคุมได้ยากหน่อยมันไม่เหมือนการผลิตในสายพานมันควบคุมได้ร้อนะแต่แต,แต่ว่าที่เราขายเนี่ยก็ได้รับการตอบรับแตงโมที่เราจองไปสามสามรอบแล้วเป็นลดๆไปอะไรเงี้ยนะคะก็ทำได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ขายในเล่มยกตัวอย่างพี่ๆทราบว่าก็จะต้องมีความแตกต่างนะฮะถ้าสินค้าที่ที่เป็นทัพพีที่เป็นที่หาได้ทั่วไปเนี่ยตาห้างก็มี มาขายที่เราอาจจะขายไม่ดีมากเพราะมันไปที่ไหนก็เจอเพราะฉะนั้นสินค้าที่มาขายในเล่มหรือในเว็บไซต์จะต้องเป็นสินค้าที่แตกต่างแล้วก็เดินหาตามตลาดหายากนะคะอย่างนนเ,เนี้ยครกสแตนเลสเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นตามห้างแต่ว่าเขานำมาขายในเว็บแล้วก็ในเล่มแคตตาล็อกเพราะว่าลูกค้าเป็นเฉพาะกลุ่มนะคะแล้วก็ครกสแตนเลสก็สะอาด นะฮะไม่มีเศษหินไม่มีกระเทาะไม่มีอะไรพวกนี้ทำความสะอาดง่ายไม่มีหลุมไม่มีอะไรเวลาล้างก็ง่ายอนะไรเงี้ยนะสินค้ามีความแตกต่างแล้วก็อย่างเช่นฝากันกระเด็นที่ที่พ,พ,พี่พี่เห็นอยู่อันเนี้ยมันก็สืบเนื่องมาจากซัพพ e ลายเออร์เอสเอ็ลนนี้เขาเป็นนักคิดเขาเป็นจบวิศวะมาแต่ว่าชอบผลิตของแปลกๆมาขายนะฮะเขาก็วันๆเขาก็อยู่ในครัวแล้วก็ดูว่าแม่บ้านทํากับข้าวแล้วเจอปัญหาอะไรบ้าง เขาก็ไปผลิตไอ้ตัวนั้นนมาแก้ปัญหาให้แม่บ้านเขาแล้วก็มาขยายผลมาหาโรงงานทำอะไรพวกเนี้ยฝาการนกระเด็นก็เกิดจากว่าเวลาตำน้ำพริกแล้วจะต้องเอาเอาผ้ามาปิดเอาถุงหูหิว้วถุงพลาสติกมาคุมไว้ไม่ให้กระเด็นเข้าตาอะไรเงี้ยเขาก็เลยทำคิดค้นฝาตัวนี้เข้ามาเสียบแล้วก็ตำน้ำพริกสบายละไม่กระเด็นละอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดขายจุดหนึ่งเพราะว่าในชีวิตเราเนี่ยถ้าถ้า ชีวิตเราคงไม่ได้คิดว่าจะต้องมีฝาก,กระเด็นมา,ม,ามาขายใช่ไหมคะแต่ว่าพอเห็นในเล่มแล้วเห็นใน,ในเว็บแล้วมีคลิปให้ดูว่าวิธีใช้ใช้ยังไงเนี่ยลูกค้าเกิดดีมานด์ขึ้นมาทันทีไม่คิดว่าจะต้องซื้อพอเห็นแล้วก็ต้องซื้อเลยเพราะมันแก้ปัญหาได้อันนี้เป็นต้นนะคะสินค้าที่ขายก็จะต้องมีความแตกต่างอย่างเช่นของหวดหนึ่งข้าวเหนียวก็เหมือนกันนะคะมีความแตกต่างก็คือเอามาขายในเล่มในเว็บแล้วก็วางไว้ในหม้อหุงข้าวก็แปบ๊บเดียวก็ได้ทานข้าวเหนียวหอมๆแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็ขายดีนะคะ แล้วก็เราจะมีการโครกับทาง NIA ซึ่งเป็นสถาบันนวัตกรรมนะะแล้วก็คิดค้นสูตรสินค้าที่แป,กแป,กแปกลกๆะไยพวกนี้มาขายมาทดลองขายในเล่มในเว็บไซต์นะ,ะเพื่อที่จะดูผลการตอบรับของตลาดนะะอย่างของคู่ค้าของเราอย่างของทางอาจารย์โอเล่เนี่ยก็ผลิตสินค้ามาแล้วเราก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันจากเดิมเนี่ยขายเป็นกระปุกอยู่ในเล่ม ก็ขายดีก็เลยไปทําเป็นซองทําเป็นซองแล้วไปขายที่หน้าร้านเซเว่นนะฮะเราก็ขยายผลไปขายที่หน้าร้านในเชลทเวนตี้โฟร์จอปปิ้งอยู่ในร้านเนี่ยพอขายขายไปเราก็คุยกับทางผู้ผลิตว่าเอ๊ะลูกค้าฉีกซองตรงนี้ใช้แล้วเนี่ยซองหนึ่งใช้ได้7วันเนี่ยพอฉีกออกไปแล้วครีมมันเยิ้มออกมาตั้งนอนอะไรก็ล้มแล้วเนแล้วหน้าครีมก็ไหลออกมาไม่สะดวกก็มีการบอกให้ข้อมูลไปทางผู้ประกอบการเราก็ไปพัฒนาฝาจุก เอามาเสียบอยู่ตรงซาเช่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เปิดจุกข,ขึ้นมาใช้แล้วเวลาใช้ไปครั้งหนึ่งก็ปิดฝาจุกครีมก็ไม่ไหลละอันนี้เป็นสิ่งที่เราพัฒนาร่วมกันเรามีข้อมูลที่เป็นปัญหาจากลูกค้าเราก็บอกกลับทาง SME ผู้ผลิตนะฮะเขาก็ไปพัฒนามาก็ทําให้พอทาอันนี้ยอดขายขึ้นมาอีกสเท่าเพราะว่าเกิดจากข้อมูลที่เราแลกเปลี่ยนกันนะคะพอมีฝาจุกปุ๊บไม,ไม่ย้อยไม่เยอะไม่อะไรละก็เลยทำให้สินค้าขายดียิ่งขึ้น ะะอันนี้ก็เหมือนกันพอเวลากลุ่มที่เป็นสควอเลนขายดีปุ๊บเนี่ยจากเดิมทำเซรั่มเราก็ให้ข้อมูลกันก็เอาไปต่อยอดเป็นครีมทาผิวเอาไปต่อยอดเป็นมาสกจากวัตถุดิบเดิมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ,ะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าเอามาขายแล้วก็คือขายทิ้งขายขว้างจะขายเท่าไหร่เราก็ไม่ไม่สนอะไรเงี้ยนะะเราก็เลยคิดว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ย การความยั่งยืนของ SME ในการที่จะมาขายที่ช่องทางเราเนี่ยคงจะไปได้ไม่ไกลเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีเรื่องของการเอาข้อมูลการซื้อการขายคอมเมนต์จากลูกค้าเนี่ยฟีดแบ็กกลับไปให้ผู้ประกอบการนะคะเพื่อที่จะไปต่อยอดสินค้ามาขายนะคะเนี่ยเมื่อก่อนที่เป็นเป็นน้ำพลังไทเทเนียมเนี่ยไทเทเนียมวอเตอร์ตอนเขามาขายเราแรกๆในเล่มเนี่ยเขาใช้ชื่อนี้เลยนะพี่ไทเทเนียมวอเตอร์ขายไม่ได้ พอขายไม่ได้เราก็แบบเอ๊ะน้ำยานี่มันดีมากเลยนะมันเช็ดแว่นเช็ดกระจกหน้ารถเช็ดหน้าจอคอมพิวเตอร์เช็ดทีวีอะไรพวกนี้มันมหาสจรรย์มากเลยแต่เขาสงสัยว่าทําไมขายไม่ได้ยอดไม่ดีเลยจะตัดผมออกไหมอะไรอย่างเงี้ยเราบอกพี่เอาอย่างนี้ไหมน้องๆในทีมก็คุยบอกพี่ชื่อเนี้มันงง,งงหรือเปล่าไทเทเนียมถ้าเป็น คนที่เปิดเล่มแคตตาล็อกดูบอกไทเทเนียมเอาไปทำอะไรน้ำนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเปลี่ยนชื่อบอกเปลี่ยนไปไหมพี่พี่ลองไปตั้งมาดิสี่ห้าชื่อมาช่วยกันเลือกก็เปลี่ยนเป็นโนดัสโนดัสก็คือพอเช็ดแล้วเนี่ยฝุ่นไม่เกาะแว่นอ,อะไรต่างๆที่เป็นเลนส์อะไรต่างๆหน้าจอทีวีเนี่ยพอเช็ดแล้วฝุ่นไม่เกาะเออเพอพอเปลี่ยนเป็นโนดัสแล้วขายดีขึ้นนะฮะเปลี่ยนเป็นฝาจุกมีแถมผ้ามีอะไรพวกเนี้ยโอตอนนี้ขายยาวเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการ ขายเนี่ยเราไม่ใช่แค่ว่าขายแล้วมากินกําไรกินหัวคิวกันเฉยๆถ้าอย่างนั้นมันไม่ยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเพิ่มคุณค่าให้กับการขายของด้วยกันเนี่ยก็คือเรื่องของการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะเอาไปไปปรับปนะรุงนะฮะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยอุตสาหผลิตไปซื้อขวดมาตั้งเยอะแล้วมาแปกเลยขายที่เราไม่ได้จะไปขายที่ห้างก็ไม่มีเรฟเฟนซ์ว่าไม่รู้จะบอกว่าอะไรแต่ถ้าขายที่ที่เราแล้วเนี่ยบอกอ๋อ oh, ที่เว็บ ช็อปแอดเขาก็ขายนะพี่เล่มแคตาล็อกเขาก็ขายนู่นนี่แล้วเอาไปต่อยอดในการขายที่บูธหรือว่าอะไรอื่นๆเนี่ยมันง่ายขึ้นอันนี้คือพี่ที่เป็นเคสตัวอย่างก็คือของคุณพี่ปุ๊กเขาจบเพสัตแล้วก็มีตอนแรกยังไม่มีโรงงานไปจ้างผลิตก่อนนะคะแล้วก็มีเพสัตเขาก็ผสมคิดสูตรอะไรพวกเนี้ยนะคะก็มีเอาสูตรของมะเขือเทศ มะเขือเทศมีอยู่ช่วงหนึ่งมะเขือเทศจะฮิตมากเรื่องของการเอาดื่มนะ้ำมะเขือเทศนะฮะมีไลโคปีนนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาต่อยอดเอาน้ำมะเขือเทศเอามะเขือเทศเนี่ยมาพอกหน้ามาเป็นเซรั่มบำรุงผิวพบว่าจากเดิมเนี่ยขายอยู่ในเล่มแคตตาล็อกเป็นกระปุกอะไรพวกเป็นหลอดอะไรเงี้ยนะ,ะก็มาต่อยอดที่หน้าร้านยอดป,ปีแรกก็ประมาณขายนะคะจา์ตอนที่ขายทดลองขายใหม่ๆเนี่ยยอดไม่ถึงล้าน ปีนึงนะแล้วก็พอต่อยอดขยายผลขยายแตกลายสินค้ามาเนี่ยแล้วก็ขายออนไลน์ยอดเริ่มดีขึ้นลูกค้าเป็นที่รู้จักเซิร์ชมาเนี่ยเจอแบบถ้าครีมมะเขือเทศอะไรเงี้ยถ้าเซิร์ชคำนี้ไปเนี่ยเจอสมุติโตแน่นอนนะฮะแล้วก็เอาไปขายที่หน้าร้านกลายเป็นว่าจากเดิมทดลองขายปีนึงไม่กี่แสนบาทขยับมาเป็น20ล้าน ขยับมาเป็น50เป็น200ปีนี้น่าจะปิดน่าจะปิดที่เกือบ500นะอาจารย์เพราะว่าอไปหน้าร้านแล้วเนี่ยพอมันหมื่นสาขาแล้วมันคนละเรื่องละจำวันแรกที่เดินเข้ามาขายไม่ได้ละนะฮะถ้ามาถูกทางเนี่ยคือทางนี้เขาทำหลายอย่างนะคะพี่ขายออฟไลน์ในเล่มกับเราด้วยขายหน้าร้านเซเว่นด้วยนะจนวันนี้มีโรงงานเป็นของตัวเองแล้วก็ทำโซเชียลเยอะมาก โซเชียลมีเดียคือพี่เขาซื้อทุกสื่อเลยมีรีวิวจ้างบล็อกเกอร์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย u ูทู e อย่างเงี้ YouTube, ยเซิร์ชเข้าไปต้องเจอก็เลยทำให้สินค้าเนี่ยเป็นที่รู้จักนะะแล้วก็มีการต่อยอดซึ่งเวลาเราขายเราก็เราก็จะบอกพี่ปุ๊กว่าพี่มาขายเนี่ยไม่ต้องขายเราคนเดียวนะไม่ต้องมาโอรีแอดนะพี่ไปขายที่อื่นด้วยนะะขายที่เรา3เดือนแรกนะ,ะแล้วไปต่อยอดขายที่อื่น สินค้าประมาณนัก50รายการเนี่ยขายกับเราไม่ถึง50แต่ว่าจะเป็นการหมุนขายที่เรา3เดือน6เดือนยกเลิกขายเขาก็เอาไปขายที่ตลาด 2- 3าไปขายที่ตลาดทีทีพวกออตลาดต่างจังหวัดก็เลยเป็นตลาดที่รองรับนะเพราะฉะนั้นไซเคลิลของการหมุนสินค้าของทางที่นี่ก็คือว่ามาทดลองขายกับเราก่อน3เดือน6เดือนแล้วก็ต่อยอดไปขายตลาดนอกตลาดนอกก็คือตลาดที่เ,ออเก็บ คืนจากเราไปแล้วแล้วก็ไปขายที่ที่ตลาดทีทอะไรพวกนี้นะฮะก็เลยทําให้สินค้าเขาเนี่ยมีนวัตรกรรมใหม่ๆออกมาตลอดเวลานะฮะอันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งพี่ใหญ่ก็คือ,อ,อชีววิถีที่เขาอยู่ที่สัมพานอันนี้เขาก็ไปทำคอนแทคฟาร์มิ่งไปจ้างชุมชนเกษตรปลูกขา่าปลูกตะไคร้ คนนี้ปลูกขาให้ไล่หนึ่งคนนี้ปลูกตะไคร้ปลูกอัญชันปลูกอะไรพวกนี้แล้วเอาผลผลิตมาส่งเขามาส่งพี่ใหญ่แล้วพี่ใหญ่ก็เอามาแปลงเอามาแปลงร่างขายนะเพราะฉะนั้นคือเขาไม่ได้ปลูกเองทั้งหมดสมุนไพรเป็นร้อยร้อยชนิดเขาไม่ได้ทําเองทั้งหมดเขาจ้างกเกษตรกรในท้องถิน่นที่นครปฐมแล้วก็ที่จังหวัดน่านที่อะไรพวกนี้จ้างปลูกแล้วก็เอาผลผลิตมาให้เขานะคะแล้วเขาก็ทําการแปลรูปขายแล้วก็ทําเป็นเป็น ชมลมที่ช่วยเหลือพวกนี้สินค้ามีประมาณสัก200รายการก็เหมือนกันมาขายในเล่มก่อนขายในเล่มแคตตาล็อกขายในออนไลน์แล้วก็ต่อยอดทำไซต์ที่คอนเวเนียนไปขายที่หน้าร้านเซเว่นนะฮะอันนี้ก็ของสมุนไพรต่างๆเนี่ยที่มาทดลองขายตัวนี้ขายมาเมื่อสัก3-4ปีก่อนน้ำมะเฟือง นะฮะโดยที่ทางผู้ผลิต SME เนี่ยไปให้ทุนกับทางมอคณะนักศึกษาที่มอแล้วก็ผลิตเอาตัวมะเฟืองเนี่ยมาทำเป็นโทนเนอร์เช็ดเครื่องสำอางนะฮะอันนี้ก็ขายได้ระยะหนึ่งแล้วก็มีการแจ้งไปว่าพี่ถ้าสินค้าเนี่ยถ้าไม่แตกลายไม่ต่อย,ยอดขายแบบ1รายการ5ปีเนี่ยไม่ได้ละเพราะไซเคิลของสินค้ามันจะเป็นระคังความก็คือมีช่วงพีคขึ้นไปนะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่ตก ช่วงที่ตกเนี่ยถ้าไม่ปรับปรุงสินค้าหรือว่าไม่มีสินค้าใหม่เข้ามาแทนเนี่ยจะทําให้พอร์ตการขายลดลงนะเพราะฉะนั้นเราก็ให้ข้อมูลกับทางพี่ๆเขาด้วยว่าเอะแล้วมาเฟืองมันเอามาทาอะไรได้อีกแล้วนอกจากมาเฟืองแล้วพี่มีนวัตรกรรมอย่างอื่นอีกไหมเพื่อที่จะมาต่อยอดสินค้าให้มันขายมากขึ้นนะเหมือนที่เมื่อกี้นี้ที่เป็นสควอเลนเจลก็คือทาเซรั่มก่อนแล้วมาต่อยอดบอดี้โลชั่นแล้วมาต่อยอดมาสกหน้านะฮะมันเลยจะทําให้พอร์ตการขายของเขาเนี่ย สามารถเมนเทนได้ถ้าใครมีสินค้าตัวเดียวตลอดชีวิตเนี่ยสักวันหนึ่งก็จะต้องโดนเบียดนะฮะเราก็จะให้ข้อมูลกับพี่ๆ SME แบบนี้นะฮะอย่างของเฮิร์บเนี่ยที่เป็นเฮอร์เบมะกรูดหัวไชเท้าอะไรพวกเนี้ยสามารถที่จะเอามาผลผลิตนะแล้วมาแปลรูปแล้วก็มาทำพวกเนี้ยขายในเล่มในออนไลน์ได้นะฮะ เวลาเซิร์ชเข้าไปครีมหัวใชเท้าเนี่ยก็เจอเลยสามารถที่จะกดซื้อได้นะฮะอันเนี้ยน้ำมันเหลืองน้ำมันเหลืองเราก็เห็นเวลาเราไปตำวัดหรือว่าตำตำที่ร้านขายของฝากอะไรพวก,นนะะกเนี้ยนะฮะก็มีพีเอเเนี่ยทดลองเอามาขายกับขออ,อยอ,อะไรเรียบร้อยแล้วก็มาทดลองขายอันนี้เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งจะลงเล่มเล่มนี้ไปนะฮะทดลองขายดูขมิ้นธนาคาพวกเนี้ยก็มาทดลองกันแล้วมันก็ออโต้ขึ้นเว็บด้วยนะ เนี่ยหมอนอันเนี้กว่าเราจะขายได้ก็คุยกันยาวเหมือนกันนะเพราะว่าสีของการผลิตเนี่ยคือเวลาเราขายสินค้าในเล่มอ่ะพี่กับในเว็บไซต์เนี่ยจะต้องมีการถ่ายรูปแล้วก็เอารูปขึ้นเว็บรูปลงเล่มเพราะฉะนั้นเนี่ยสีของผลิตภัณฑ์เนี่ยจะต้องเหมือนกับที่ถ่ายรูปเป๊ะนะซึ่งบางทีเนี่ยาง,งานที่ผ่านมาเนี่ยเย็บไปเย็บมามีสีเขียวโผล่แต่ในเล่มเนี่ยเราเรามีว่ามีส้มกับแดงแบบนี้ แต่พอเย็บเข้าคังมามีสีเขียวมาเอ้าพี่มันไม่ได้เพราะว่าคนที่เขาซื้อเขาก็สั่งแล้วว่าอยากได้ส้มแดงส้มอะไรเงี้ยถ้าเขียวมาส่งขืนส่งหมอนสําเหลี่ยมไปเขาอาจจะไม่รับก็ได้อะไรเงี้ยก็ต้องมีการทําความเข้าใจกับทางคู่ค้าทาง SME ว่าสินค้าที่ถ่ายรูปแบบไหนก็ต้องส่งเข้าคังให้ขายแบบนั้นนะไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าเกิดไม่ชอบถีเขียวอยากเปลี่ยนคืนอย่างเงี้ยก็ต้องส่งหมอนกลับอีกอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการให้ความรู้กับ ให้ข้อมูลกับพี่ๆไปนะฮะอันนี้ก็เป็นข้าวที่ยกตัวอย่างไปอย่างเช่นล่าสุดก็มีแคบหมูแต่ว่าแคบหมูที่มาขายเนี่ยก็จะไม่ใช่เหมือนที่เราไปเชียงใหม่ไปกาดอะไรพวกนี้นะ,ะก็จะมีแคบหมูที่ใส่เป็นรสต้ยมยำเนี่ยมีรสชีสด้วยตอนนี้ชีสกำลังฮิตก็จะมีแคบหมูรสชีสอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ในแง่ของการซื้อสินค้าที่เป็นสนแน็คเนี่ย มันน่าสนุกมากขึ้นนะคะเขาก็ทํามาแบบ3-4รสชาติที่เป็นแคปหมูอันนี้พีพีเอ e ก็เอามาทดลองขายในเล่มแล้วก็ขึ้นเว็บไซต์ด้วยวันนี้ถ้าเซิร์ชเข้าไปว่าแคปหมูแคปหมูอะไรเนี่ยนะชื่อแคปหมูคุโรบูตะเนี่ยนะถ้าเกิดเซิร์ชเข้าไปเนี่ยก็สามารถที่จะกดสั่งได้อันนี้เป็นคางกุ้งพี่ๆเคยจะเห็นโฆษณาตามสื่อต่างๆแล้วคางกุ้งตอนนี้ก็คือเอามาแปลรูปด้วย ะะอาจจะไปเหมาคางกุ้งจากที่ไหนมาแล้วก็เอามาทํารสชาติเนี่ยพี่ดูสิจะมีคางกุ้งรสวาซาบิด้วยนะคือคือขายรสเกลือธรรมดาเนี่ยม,มันเบเบเกินไปเวลาจัดงานปาร์ตี้ไปนูน่นไปนี่อะไรเงี้ยเขาเลยจําเป็นจะต้องใส่รสชาติเนี่ยรสสีราชาคืออะไรพี่ตอนแรกเราก็งงรสสีราชาคืออะไรพี่ก็ซอสพริกสีราชาไงน้องก็ <laughs> งคือทําให้สินค้าเนี่ยมันมีสีสันมากขึ้น ถ้าขายแค่ลถเกลือลถพริกไทยอ่ะมันมันเฉยๆไปแล้วนะ,ะพี่ๆเกษตรกร,ร,ก,รก็เลยแปลรูปนะ,ะเขาอาจจะไปรู้จักรู้สึกว่าควนี้จะรู้จักแพรปลาที่ไหนเนี่ยที่มีการแปลรูปแล้วก็เอาผลผลิตที่เป็นไบโพดักจากโรงงานเนี่ยมาแปลรูปแล้วเพิ่มมูลค่านะเพิ่มมูล,ลค่า,นะะลลคาแล้วก็สร้างสีสันในการเติมนู่นเติมนี่บาร์บีคิวเกาหลีรถชีสรถอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยทําให้การขายเนี่ยมันมันน่าสนุกแล้วก็ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นนะฮะ อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะพี่ก็คือหัวเห็ดหัวเห็ดกเ็เป็นสินค้าที่แปลรูปมาจากผลผลิตทางการเกษตรที่อาจจะเป็นอาจจะเป็นเห็ดที่ตกตกเกรดมาเกรดที่เป็นแบบสวยๆใหญ่ๆอะไรพวกนี้ค่ะอาจจะส่งนอกหรืออะไรแต่ว่าเห็ดที่ขนาดมันย่อมลงมาหน่อยในการปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีเห็ดใหญ่เล็กอะไรพวกนี้เห็ดจิ๋วเห็ดอะไรที่คัดออกเห็ดแพ้คัดออกเนี่ยเอามาแปลรูป พอเอามาแปรรูปแล้วมันกลับเพิ่มมูลค่าขายไปขายมาแพงกว่าไอเห็ดที่ส่งนอกอีกนะคะก็คือก็เหมือนกันเขาก็ไปทําเห็ดเอาเห็ดนางฟ้าเห็ดเข็มทองอะไรพวกเนี้ยนะคะมาทํารสชาติรสสไปซี่แซบอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็มาขายอันนี้ก็สามารถที่จะต่อยอดออผลผลิตได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็น เป็นผลไม้อบแห้งถ้าผลไม้อบแห้งที่เราเคยไปซื้อแถวหนองมนอะไรอย่างนั้นอ่ะอันนั้นคือมันก็ธรรมดาไปละวนะฮะพอเอาผลไม้อบแห้งเนี่ยมาใส่สีสันมาทำแพคเกจจิ้งสวยงามอะไรพวกเนี้ยอันนี้สามารถขายคนไทยแล้วก็ส่งออกเมืองจีนได้ด้วยนะฮะวันนี้ที่เรามีช่องทางจีนอยู่เนี่ยเราก็เอาสินค้าของพี่ๆเขาอะข้ามไปขายในวีแช t กับ JD ดด้วยนะฮะก็ แน่นอนขายดีที่สุดก็จะเป็นทุเรียนอยู่ละแต่ว่าพวกนี้ก็คือเป็น,ปนลองลองมานะคะคนจีนจะชอบผลผลิตของไทยพวกแปรรูปพวกนี้มากเพราะว่า 1. คือสะอาด 2. คืออร่อยรสชาติคงที่อันนี้ก็เลยทําให้ผล,ผลผลิตของบ้านเราเนี่ยเป็นที่นิยมมากนะคะเวลาคนจีนมานี่แบบกวาดกวาดทั้งเชลเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องของการแปลรูปโกจิเบอรี่ก็คือเป็นเป็นอ,อ,อะไรนะเก,ก๊กกี้ใช่ไหมฮะก็เอามาทำเป็นในผลผลิตแปลรูปต่างๆมเมล็ดเฟ็กสีทองอะไพวกนี้เกสรพึ่งพวกนี้เอามาทำให้เพิ่มมูลค่าการขายพี่ดูกระปุกหนึ่งนึง300กว่าบาทในเว็บไซต์ก็ขายดีมากนะเพราะว่าพวกนี้หาซื้อยาก เวลาเขาไปอ่านคอนเทนต์ข้อความที่ไหนก็แล้วแต่โกจิเบอรี่กินแล้วดีมีสรรพคุณนู่นนี่นั่นเขาก็เซิร์ชพอเซิร์ชคําว่าโกจิเบอรี่ปุ๊บมันจะเจอสินค้าพวกนี้อยู่ในเว็บไซต์กดเด้งขึ้นมาให้ซื้อนะมันเป็นการต่อยอดกันคังของเราตอนนี้เนี่ยถ้าพี่พี่เอสที่ขายของกับเราเนี่ยในออเดอร์แรกเนี่ยเขาจะมาส่งสินค้าที่คังบางบัวทองเป็นคังใหญ่ของเรา ซึ่งแยกออกมาจากคังของเซเว่เพราะว่าในแง่ของการพิกกิ้งสินค้าแพ็คสินค้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนสินค้าที่ส่งร้านต้องมาใส่ถุงใส่หีบหอ่อตังหานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีคลังแยกออกมาแล้วคลังนี้ก็จะออทํางาน7วันนะ,ะแล้วเราจะมีว่าเวลา First Order เนี่ยพี่ก็จะส่งไปที่บางบัวทองกระบะหนึ่งแต่เวลาระหว่างอาทิตย์ที่เรารีออเดอร์เราสั่งเพิ่มเนี่ย เราจะบอกพี่ๆ SME ว่าพี่ไม่ต้องขับรถเหมารถไปส่งบางบัวทองให้ไปดรอปไว้ที่เซเว่นใกล้ๆบ้านใกล้ๆโรงงานพี่ใกล้ๆออฟฟิศพี่แล้วเดี๋ยวคืนนี้เราไปส่งของเรารับกลับบางบัวทองให้อันนี้ก็จะสามารถประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายของพี่ๆ SME ได้นะฮะกดไม่ไปอันนี้จะเป็นโมเดลสโต๊ฮับพี่จะเห็นว่าสามารถฝากกล่อง แพ็คอย่างดีเนี่ยลราเขียนว่าจาหน้าซองถึงคัง t 4 shopping บางบัวทองเนี่ยมาฝากไว้ที่เซเว่นใกล้บ้านอาจจะคิดค่าจัดการ50บาท1้อบาทเพื่อที่จะแบ่งให้พี่แฟนไชฟซีเราในแค่การแฮนเดิลกล่องแล้วกลางคืนเราจะรับกับคังเราเองแล้วไปส่งเข้าระบบแล้วก็ไปส่งลูกค้าที่มีออเดอร์เข้ามานะถ้าเป็นออเดอร์แรกไปเยอะๆพี่ก็ไปส่งเองหรือแม้แต่ออเดอร์แรกเองเนี่ยพี่ๆอาจจะไม่อยากจะไปไกลถึงบางบัวทองก็ได้เพราะเกษตรกรบางคนอยู่บุรีรัมย์เนี้ย บางคนอยู่อยุธยาอย่างเงี้ยไม่อยากจะตีรถเข้ามาก็ฝากไว้ที่ที่เซเว่นอยุธยาสาขาใหญ่ๆที่เรากําหนดกันนะแล้วก็ฝากรถเข้ามาได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้กับพีพีเอสนะฮะรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่เรามีโพวไวให้นะคะคือเรื่องของร้านออนไลน์ถ้าพี่เอสเท่านไหนเนี่ยผู้ประกอบการท่านไหนเนี่ยมีเพจมีเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ย ะะก็สามารถที่จะลิงก์มาทําการาตัดบัตรชําระเงินแล้วก็รับที่เซเว่นได้พี่ไม่ต้องไปทําหลังบ้านไม่ต้องไปตัดบัตรไม่ต้องไปไปแพ็กกิ้งส่งเองนะฮะก็คือว่าเชื่อมเชื่อมการกดซื้อเพราะลูกค้ากดซื้อหน้าเว็บของทางผู้ประกอบการปุ๊บก็เด้งมาจ่ายตังค์ที่นี่แล้วก็เลือกร้านเซเว่นส่งได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่ในแง่ของออนไลน์เพราะว่าพี่ๆบางคนอาจจะแบบยุ่งกับการผลิตยุ่งกับการแพ็คของ ไม่มีเวลาที่จะมานั่งดูแลเว็บไซต์หรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถจะให้แพลตฟอร์มของ24 Shopping เนี่ยเป็นหลังบ้านให้ได้นะฮะโดยการเอาเอาหน้าเว็บมาเชื่อมกันพอกดซื้อปุ๊บก็วิ่งมาเราจัดการให้หมดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอีกแบบหนึ่งก็คือทางผู้ประกอบการเปิดเว็บอะไรของตัวเองแพ็กอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วมาฝากให้เราส่งกระจายให้ก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งออปชั่น อันนี้จะเป็นเคสตัตดี้ที่ออฟไลน์ line ทูออนไลน์ที่ที่เรียนพี่ๆทราบว่าเรามีการต่อยอดทั้งสองช่องทางไปกลับนะฮะอันนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ออส่งสินค้าของ SME ที่ขายที่เราเนี่ยที่ร้านเซเว่นประมาณ1,000สาขาเนี่ยจะมีเชลที่เรียงสินค้าพิเศษสำหรับที่คนจีนทัวจีนทัวต่างชาติมานะฮะเราจะเรียงสินค้าเฉพาะกิจไว้เลยว่าเวลาคนจีนมาเมืองไทยเนี่ยเขาจะมีลิส ว่าจะซื้ออะไรบ้างเราจะเอาลิสต์พวกนั้นน่ะมาเรียงไว้ที่เชล,ลนี้แล้วก็ลูกค้าเข้ามาในเซเว่นมุ่งตรงไปที่เชล,ลของฝากปุ๊บได้ของครบแน่นอนเหมือนเราไปญี่ปุ่นเราก็ต้องเมื่อก่อนเราจะต้องซื้อโปโตเโตอโซฟาร์มเราจะต้องเราจะต้องซื้อคิดแคชชาเขียวอะไรพวกเนี้บันดาน่าอะไรพวกนั้นาน,าน,าน่นะเหมือนกันคนจีนมาเมืองไทยเขาก็จะมีลิสต์ของเขาเหมือนกันนะฮะก็เราก็เอาสินค้าของ SME เนี่ยมาเรียงไว้นะคะแล้วเราก็ ให้พี่ๆ SME เนี่ยติดดวง QR Code ไว้นะฮะทุกกล่องสินค้าติดดวง QR Code ไว้แล้วก็สแกนปุ๊บแล้วก็วิ่งไปที่ WeChat เราไปเปิดร้าน24 Shopping ใน WeChat ที่จนะีนเอาไว้เป็นร้านเล็กๆมีพาร์ทเนอร์คอยช่วยดูแลอยู่นะฮะแล้วก็สินค้าของพี่ๆ SME ที่อยู่ในเล่มเนี่ยก็จะออโต้ขายคอขายเว็บแล้ว ใครที่สินค้าเป็นที่คนจีนรู้จักเนี่ยเราก็จะเอาขึ้นร้านเราใน WeChat ด้วยนะคะตัวอย่างเช่นอย่าง,นงเนี้ยแป้งไ i ส์แคร์เนี่ยแป้งไ i ส์แคร์นี่ก็คือคนจีนจะชอบมากเพราะว่าเป็นแป้งที่ทำจากข้าวไม่มีฝุ่น no dust ไม่มีฝุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะในแง่ของ hygienic อะไรพวกนี้เนี่ย คุณจีนก็คือจะมีกลุ่มหนึ่งที่จะชอบซื้อสินค้าพวกนี้นะคะเราก็เอาขึ้นไปขายในขายในเล่มแล้วก็ขายในว c แชทด้วยนะคะตัวที่เมื่อกี้เป็น QR d o ที่ให้ที่บอกให้ทางพี่ๆผู้ประกอบการเขาแปะนั่นแหละเวลาลูกค้าซื้อที่เซเว่นร้านเซเว่นมาเที่ยวเมืองไทยซื้อเซเว่นแล้วกลับไปที่บ้านเกิดจะซื้อซ้ําไม่รู้จะซื้อ,อยังไงแล้วพี่เหมา,เาไว้แค่2แพ็คพอจะซื้อซ้ําปุ๊บเนี่ยเขาสามารถสแกนสแกนดวง QR ตรงเนี้ย แล้วมันจะวิ่งไปที่ร้าน WeChat ของเราแล้วก็ไปกดซื้อได้เลยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคือเราทดลองทำนะพี่ไม่ได้ขายพันล้านไม่ใช่นะปีที่แล้วทำขายทดลองทำเนี่ยขายได้ประมาณนัก11 11ล้านแต่เรามีสินค้าไม่กี่ตัวของพี่ๆ SME เอาขึ้นไปลองก่อนเพราะเราเปิดร้านอยู่แล้วจะขายของกี่พันตัวก็ได้แต่ว่าเราเอาเฉพาะที่คนจีนรู้จักนะเอาขึ้นไปขาย แล้วก็อีกร้านหนึ่งก็คือเราไปเปิดร้านใน WeChat แล้วลำดับถัดมาเราก็เปิดใน JD.com ด้วย JD.com ก็เป็นเว็บ B2C อันดับหนึ่งอันดับต้นๆรองจาก Tmall รองจาก Alibaba อะไรพวกนี้อันนั้นเขาเป็น Marketplace แต่ถ้าเป็นเว็บ B2C เนี่ย JD.com ก็เป็นที่รู้จักอันดับต้นเบอร์นหนึ่งนะฮะเราก็ไปเปิดร้านเล็กๆไว้ในนั้นนะฮะแล้วก็เอาสินค้าที่อยู่ใน WeChat เมื่อกี้เนี่ย ขึ้นไปขายในนี้ด้วยนะคะพี่จะเห็นว่าเมื่อกี้นี้ใน Vechat ก็มีแป้งไ i c e Care JD.com ก็มีแป้งไ i c e Care เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นการต่อยอดเนี่ยเป็นพี่ดูมีมีเนี่ยสินค้าที่เป็นของไทยพวกเนี้ยสเนลสเนลไว้ White, มีพวกของ Beauty b ุ f f e ่อะไรพวกเนี้ยที่เป็นสบู่ธนาคารอะไรที่คนจีนมาเมืองไทยแล้วแล้วซื้อกลับไปอะเวลาเขาสแกนปุ๊บ QR code ดวงเมื่อกี้เนี่ยมันจะลิงก์มาที่ที่ร้านของเราที่จีแล้วก็พาร์ทเนอร์เราก็ มีออเดอร์มาพัน์เนี่ยเราก็แพ็กส่งให้ที่เมืองจีนเลยไม่ต้องไม่ต้องมารอว่าใครจะมาเมืองไทยแล้วมาฝากซื้อนะก็จะมีประมาณนัก400รายการนะเมื่อกี้ที่เป็นสนแน็คพวกกล้วยเบกกตกอะไรพวกนั้นอะ่ะทุเรียนอบกรอบอะไรพวกนั้นเราก็เอาขึ้นไปขายในร้านด้วยนะคะก็ได้รับการตอบรับแต่ว่าร้านเพิ่งเปิดไม่ไม่นานนะคะแล้วก็ช่องทางที่3ก็ปีหน้าน่า,นาจะไปเปิดที่ tmall.com ด้วยนะคะเพื่อจะเป็นการต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้ก็คือเล่าให้พี่ๆฟังว่าของเราเป็นแพลตฟอร์มออฟไลน์ออนไลน์เพื่อที่จะให้ให้ผู้ประกอบการเกษตรกรที่มีผลผลิตแปรรูปเนี่ยมาขายสินค้าที่ผ่านมาเราก็มีโครงการจองจองออจองแล้วก็ไปผลิตนะพีออเดอร์ก็คือว่าเหมือนกับแตงโมอ่ะแตงโม,งโมไมร้เมล็ดที่เราเคยทำพีออเดอร์เมื่อเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันนะนะคือเราจะเปิดโปรโมทให้ลูกค้าจองก่อนว่า เจ็ดวันนี้มีคนสั่งเท่าไหร่นะคะพอมีคนสั่งหนึ่งพันลูกเราก็แจ้งเขาไปนะให้เขาไปเก็บเกี่ยวมาให้ครบขอบนั้นให้ครบหนึ่งพันลูกแล้วก็นําส่งที่หน้าร้านเซเว่นนะฮะสินค้าที่เป็นเสื้อพวกนี้ก็เช่นกันนะทางช่องสามช่องเก้าอะไรพวกนี้เขายังไม่ต้องผลิตเก็บไว้เพราะถ้าผลิตเราก็ไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเขาเคยผลิตเสื้อจะมาจองทําบุญอย่างเงี้ยเขาก็ผลิตแบบไม่รู้ว่า SML ต้องผลิตเท่าไหร่ก็เลยผลิตเท่าๆกัน S, S 5 0 0 0ตัว L 5 0 0 0ตัว M 5 0 0 0ตัวอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอสั่งเอามาขายแล้วเหลือเพราะลูกค้าไซส์ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาใช้แพลตฟอร์มเรานะทางเมื่อก่อนช่อง3ตอนนี้ก็ปีนี้รู้สึกว่าจะจองเดือนพฤศจิกานะก็เปิดจองโปรโมทไป7วันว่าใครต้องการสีดำสีขาวสีแดงไซส์ไหนบ้างอะไรเงี้ยนะคนะ,ะเราก็เก็บยอดจองนั้นอะมาให้ครบ7วันแล้วเโรงงานก็ถึงจะไปเย็บ เย็บตามไซส์ที่จองนะฮะให้เวลาเย็บตั้งสอาทิตย์แล้วก็มากระจายผ่านคัง24ิ้อปปิง้งแล้วไปที่ร้านเซเวนะฮะสต็อกก็เหลือแค่ไซส์เราไม่กี่10ตัวเพื่อที่จะสำรองเรื่องของชำรุดอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพบว่าเรื่องของงานพรีออเดอร์เนี่ยก็เป็นที่นิยมเพราะว่าผู้ประกอบการไม่ต้องไม่ต้องมีของเหลือตอนนี้ก็กำลังคุยกับพี่ๆ e บางท่านในช่วงปีใหม่ ปีใหม่ก็คือจะเอาผลผลิตแปรรูปเมื่อกี้เนี่ยไม่เป็นข้าวทับทิมชุมแพรเป็นกล้วยเบกแตกเป็นอะไรเงี้ยให้เขารวมรวมเซตกันมาแล้วเราก็ไปโปรโมทในเว็บว่าใครต้องการชุด A, ชุด B ชุด C ที่เป็นผลแปรรูปพวกเนี้ยนะสั่งมาแล้วเราก็ให้พี่พี่ SME เนี่ยผลิตจัดเซตตามนั้นนะะแล้วก็ส่งมอบก็จะไม่มีเซตที่เหลืออันนี้ก็จะเป็นแนวความคิดที่มาช่วยเหลือกันนะะ ที่ผ่านมาก็จะมีการจองเสื้อจองรับจองเนี่ยจองเจวันจองเจวันแล้วก็ส่งยอดให้ทางช่อง9ก้าไปให้โรงงานผลิตผลิตสักสามอาทิตย์แล้วก็เอากลับมาส่งที่คลังแล้วก็ s m สให้ลูกค้ามารับที่เซเว่นนะเสื้อม่วงก็จะไม่มีเหลือมีมีเศษนิดหน่อยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอีกอันนึงก็คือเสื้อเสื้อของวอลลิคที่เป็นฟุตบอลทีมชาติ แล้วก็สโมสรต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็มาคือขายผ่านช่องทางเรานะเพราะว่าเป็นการเข้าถึงที่ผ่านมาเนี่ยอย่างของบุรีรัมเนี่ยเขามีช็อปอยู่ที่ที่สนาม iMobile แล้วก็ที่ทีทออ่สยามมีช็อปเท่านี้นะแล้วก็มีคนอ่ะซื้อไปขายในเว็บปะปายอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยลูกแฟนแฟนที่เป็นชาวบุรีรัมแต่ว่าอยู่อย,อยู่ใต้ อยู่เหนืออะไรเงี้ยไม่รู้จะซื้อเสื้อบุรีรัมย์ที่ไหนนะเพราะว่ามาขายที่ c เซ็ center กับเว็บไซต์ของเราปุ๊บเนี่ยลูกค้าเข้าถึงเวลาเข้าไปใน Facebook ที่เป็นแฟนเพจที่เป็นเพจของบุรีรัมย์เนี่ยเขาก็จะมีเมนต์บอกว่าดีใจมากที่สั่งทางออนไลน์ได้เพราะว่าผมอยู่สงขลาผมเป็นคนบุรีรัมย์อยู่สงขลาไม่รู้จะสั่งเสื้อ,อยังไงนะพอเข้าเว็บปุ๊บเนี่ยเราก็ไปรับที่เซเว่นสงขลาได้เลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการอำนวยความสะดวกของสินค้าที่ลูกค้าเข้าถึงยาก นะก็สามารถที่จะมาขายผ่านช่องทางทั้งออฟไลน์ออนไลน์ line, ได้เวลาขายก็คือจะสั่งผ่าน call center ก็ได้เข้าเว็บก็ไดนะ้หรือว่าเข้า f c e e o o o ของของบุรีรัมแล้วก็กดลิงก์มาตัดบัตรโอนเงินแล้วก็รับที่เซเว่นไะดะ้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการที่จะให้พี่ผู้กอบการเนี่ยมาใช้แพลตฟอร์มของเราในการเป็นช่องทางในการส่งสินค้าถึงลูกค้านะคะ นี่ก็ที่ที่เล่ามาทั้งหมดก็อยากจะเป็นการแบ่งปันข้อมูลนะคะแบ่งปันข้อมูลว่าสินค้าเมื่อผลิตออกมาแล้วนะคะแล้วกออ็อยากจะหาช่องทางการขายเนี่ยนะคะให้ของเราเนี่ยเป็นหนึ่งทางเลือกหนึ่งทางเลือกในการที่จะส่งมอบสินค้าให้กับทางลูกค้านะคะแล้วเราก็จะบอกพี่ๆผู้ประกอบการที่มาขายของกับเราว่าพี่ไม่จําเป็นต้องขายกับเราคนเดียว การขายกับเราคนเดียวเนี่ยบางครั้งก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้คือขายกับเราระยะหนึ่งแล้วก็ไปหาช่องทางอื่นๆเพื่อเป็นช่องทางสำรองด้วยเพราะว่าเราก็มีกลุ่มลูกค้าอยู่ก้อนหนึ่ง Lazada ก็จะมีกลุ่มลูกค้าฐานใหญ่อีกก้อนหนึ่งอีเลเวน t ตีก็เป็นเว็บอีกเว็บหนึ่งมีฐานใหญ่อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเรามีในเล่มนี้มีสองล้านคนมีเว็บเดือนหนึ่งเข้า2ล้านคนก็เป็นก้อนเดียวนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ทางผู้ประกอบการเนี่ย ไปขายกับช่องทางอื่นๆไว้ด้วยนะแล้วก็เวลาออกบูธต่างๆพวกนี้ก็ควรจะไปแนะนำสินค้าด้วยนะคะเราเคยมีพี่ๆ SME ท่านหนึ่งคุณป้าคุณป้าณจิลาที่เมื่อกี้ขายสบู่ธนาคานะคุณป้าก็มีสวนสมุนไพรอยู่ที่ประจวบนะคะแล้วก็ผลิตสินค้ามาเยอะเลยอะ่ะ50กว่ารายการมียาสระผมครีมนวดมีบ้วนปากมีสบู่มีอะไรมีทุกอย่างเลยแล้วคุณป้าเนี่ย ก็ไปขายที่ไบเทคไปขายงานธงฟ้าไปขายงาน Impact เมืองทองที่เป็นงานโอทอปทั้งหลายอ่ะคุณป้าก็กระเตงสินค้ารถกระบะหนึ่งแล้วก็คนสองคนคนขับคนหนึ่งอ่ะไปทุกงานไปทุกงานแล้วก็ขายอยู่อย่างเงี้ยวันหนึ่งก็เสียค่าโสหุย2,000บาทค่าน้ำมันค่าจ้างเด็กค่าอาหารค่าอะไรเงี้ยไปขายตามบูธอย่างเงี้ยนะทีนีน้การออกบูธครั้งหนึ่งเนี่ย ตั้งบูธฟรีก็จริงรัฐบาลช่วยสนับสนุนขายวันหนึ่งเนี่ยอาจจะได้สัก2 0ง0มื0นสามหมืแต่ทีนี้เวลาลูกค้าต้องการรีออเดอร์เนี่ยจะเป็นปัญหามากๆสำหรับพี่ๆ SME ที่ไปขายของตามบูธนะเพราะว่าเวลาจะซื้อซ้ำอ่ะไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนเพราะป้ามามาออกโอท็อปที่ IMPACT แค่5วัน7วัน แล้วอีกวันหนึ่งป้าไปไปใบเตกตามไม่ไหวแล้วจะซื้อซ้ําไม่รู้ซื้อ,อยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเขาก็คุณป้าเขาจะใช้วิธีว่าให้ลูกค้าโอนเงินมาป้าไปอัพบุ๊กแล้วถึงจะส่งพัสดุไปให้คุณนายคุณหญิงคุณนายก็รอไป7วัน9วันกว่ากว่า transaction นี้จะปิดได้อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณป้าเขาก็เลยมาเจอองค์กรที่เป็นทกศเอสอสอสอวอนะฮะแล้วก็จัดวิเศษ matching ก็มาเจอกันก็เลยเอาสินค้าของคุณป้าก็มาขายในเล่ม แล้วก็ขายเว็บไซต์ขายคอร์เซ็นเตอร์เ,อรเวลาคุณป้าไปออกงานเนี่ยแล้วจะซื้อซ้ำเนี่ยคุณป้าก็ยื่นโบชัวให้บอกว่าไปสั่งที่เซเว่นได้นะอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคุณป้าในการที่จะขายของผลิตมาแล้วตัวเองตะเวนวันหนึ่งได้แค่ง,งานเดียวแล้วก็งานหนึ่งก็เจดวันแล้วก็ตะเวนไปพาราก้อนไปเดอะมอไปอะไรที่เขาจัดงานธงฟ้าจัดงานโอท็อปอะไรพวกเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลย เอาเรื่องของการซื้อซ้ําการสั่งสินค้าเนี่ยมาให้เราดูแลให้นะคะคุณป้าก,ก็มีหน้าที่ไปเดโมสินค้านะคะเรื่องของการจัดการต่างๆก็คือให้ลูกค้ามาสั่งที่ค a l l center อันนี้ก็เลยทําให้การขายเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นเดี๋ยวนี้ก็สบายแล้วนะคะทุกวันที่10ก็รออัปเดตบุ๊กรอรับเ,ออเงินโอนเข้านะคะเรื่องเรื่องส่งสินค้าคุณป้าก,ก็ ไม่ได้ขับไปที่บางบัวทองนะเขามีออฟฟิศย่อยโกดังย่อยอยู่ที่เมืองทองเขาก็ไปดรอปสินค้าไว้ที่เซเว่นเมืองทองแล้วก็เรามารับกลับให้นะก็ชีวิตก็กดีขึ้นแล้วก็มีเวลาดูแลลูกหลานนะฮะตอนนี้ก็คือเราก็ชวนคุณป้านะจิราเนี่ยที่ทําสบูธนาคารเดี่ยวบอกว่าป้าไปขายหน้าร้านเซเว่นไหมคือขายเล่มก็ดีแล้วขายในเว็บก็ดีแล้วเนี่ยไปต่อยอดเพิ่มวอลุ่มผลิตไหมป้าบอกไม่ทําป้าพอเพียงป้าเอาแค่นี้ไปขายหมื่น,นสาขาเดี๋ยวเป็นลม S <s <bottles> อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าสเกลของผู้ประกอบการว่าว่าแฮปปี้ที่จุดไหนอยากจะขายแค่เล่มกับเว็บก็ได้นะอันนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งส่วนนะฮะของการที่จะมาแบ่งปันข้อมูลให้พี่ๆทราบว่า t อ่อ24 Shopping ที่เป็นลูกของ CPO เนี่ย <S <s <those> เป็นหนึ่งช่องทางในการที่จะนำพาสินค้าของพี่ๆผู้ประกอบการ SME o t ทอต่างๆเนี่ย <S <s ไปถึงผู้บริโภคด้วยแพลตฟอร์มเหล่านี้นะคะถ้าถ้ามีโอกาสยังไงเนี่ยสามารถจะ แลกนาบัดหรือฝากคอนแทคไว้กับพี่ดาวได้นะคะแล้วก็เราจะให้ทีมงานเนี่ยติดต่อไปเผื่อว่าพี่ๆมีสินค้าที่ต้องการจะทดลองขายกันนะก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะคะแล้วถ้าก็จะมีเป็นเงื่อนไขพิเศษอะไรก็ปรึกษาอาจารย์ได้นะคะถ้ามีมี MOU ความร่วมมือกันพวกนี้เราก็จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรให้เป็นพิเศษแต่ว่าการลงเล่มนี้ก็จะมีค่าสื่อนะคะเพราะว่าเราจะต้องทําการถ่ายรูปแล้วก็ ตรวจปูบอาร์ตเวิร์กสิ่งพิมพ์อะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็จะมีค่าสื่อตามขนาดของพื้นที่ที่ลงอันนี้สามารถที่จะมาคุยกันทีหลังได้นะคะขอบคุณมากนะคะ